สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกมเหมือนเดิมนะ Battle Cat นะครับเราผมก็มาเก็บเลเวลอยู่ด่านบาฮามูดแคทอยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ได้มานิดนึงแล้วล่ะนะครับวันนี้จะมาเล่นด่านพิเศษนะไม่รู้มันมีด่านอะไรนะไม่ได้ดูนานเหมือนกันนะครับก่อนหนึ่งก็ไปเอามากรรมโตโต้นะแล้วผมก็จะไปอัพนะตอนนี้มี 600,000 ก็จะไปอัพนะครับอัพเสร็จแล้วก็น่าจะได้ 1,000 แล้วนะมันน่าจะมีอะไรนะโอเคนะครับเรายังไม่ได้อะไรมากมายนะครับโอเคนะครับเราก็1,000จะได้อะไรนะก็จะได้สำหรับพวกซูเปอร์แรร์นะครับสามารถอัพเกรดได้กัน25นั่นเองผมก็ไปอัพก่อนนะครับอัพตัวอะไรดีเนาะน่าเป็นตัวสเปเชียลปะนี่ผมมีตัวนี้นะตัวสเปเชียลอีกตัวนึงคือตัวเจ้าผมทำไมไม่เอาลงวะตัวนี้อัพไปก่อนแล้วกันนะ 4,000 เองนะโอเค Ghost White Cat นะตัวนี้น่าจะดีนะไม่จริงนะแต่ผมยังไม่ได้ใช้งงเหมือนทำไมไม่ใช้นะป่ะเราน่าได้คือเลี้ยง992ใกล้ละRare Cat นะครับก็อัพตัวไหนดี Rare Cat ก็น่าจะต้องอัพ Paris นี่แหละเพราะ Paris เป็นตัวที่เราใช้อยู่แล้วนะครับยี่ผ่าละจุลสิกตีคีนะครับก็ดีนะเอาไว้ตีพวกเมทัลนะหรือว่าพวกเหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็ทอแคทแน่นอนนะผมต้องจัดเต็มแน่นอนใช้อยู่แล้วนะครับ2ตัวน่าจะพอละมั้งมีตัวไหนที่เรานี่อาร์ติสแคทนะครับเข้าไปนะครับ3ตัวนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะ995ไอ้บ้าเอ้ยก็คือมันอัพครั้งหนึ่งได้1ป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวลองเอาแบบอัพมาถูกๆดูนะครับเอาไปถูกๆดูนะครับว่าครั้งหนึ่งได้1จริงหรือเปล่าเอาไปถูกๆนะในราถูกผม15,000โอเค20,000 3 4ดูนะว่า999หรือเปล่านะอ๋อ user ranking มันนับอย่างนี้นี่เองครับ1ครั้งก็คือ1 rank นะครับนั่นเองครับเข้าใจละมันนับอย่างนี้จริงๆนะไอ้เราก็คิดตั้งนานมันนับอย่างนี้หรือเปล่า40,000งั้นเราก็เอาอัพอันตัวถูกๆไว้ก่อนนี่15,000ตายละ1,000จริงหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับในที่สุดก็แรงที่1,000แล้วได้อะไรซูเปอร์อ้าวเวนน่าจะไปเล่นก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไปเอาซูเปอร์แคทเราไปอัพเกรดขั้นต่อไปนะครับเราแมวไม่รู้จะอัพตัวไหนดีอัพตัวนี้แล้วกันอัพถูกสุดนะครับเอานี้ไว้ก่อนค่อยมาอัพแมตเตอร์ต่อนะที่ผมอยากอัพแมตเตอร์มากเลยตัวนี้เพราะมันถึกนะครับมันถึกโอเคนะครับวันนี้ไปไหนกันต่อนะครับเราไปเล่นด่านธรรมดาแหละนะครับมีด่านไหนให้ผมเล่นมั่งฮะซัมเมอร์ไดอารี่ด่านไหนวะเหมือนเคยเล่นแล้วนะครับซัมเมอร์ไดอารี่อ๋อผมไปติดปะอ่ะสักหน่อยแล้วกันซัมเมอร์ไดอารี่นะครับสู้ตอนนั้นสมัยสู้ไม่ได้วะลืมแล้วนะครับแบกญาติแปลว่าสวนหลังบ้านนะบาร์บีคิวสวนหลังบ้านนะครับทำไมถึงต้องบาร์บีคิวสวนหลังบ้านนะครับมาแล้วแกทำไมวะจำไม่ได้แล้วทำไมถึงแพ้นะครับผมเหมือนผมผ่านไม่ได้ปะผมจำได้แต่ผมผ่านไม่ได้แน่ๆมันต้องมีตัวเทพบอกนาแน่แน่นะครับเราไม่รีบI'm gonna go get some more.
ือบโดนตีแล้วครับเราแต่เราไม่กลัวนะครับยังได้นะจะมาช่วยนะครับอ้าวได้เรื่องแล้วผมถึงฐานปุ๊บศัตรูหัวหน้ามาแน่นอนนะครับมาแล้วตัวชั่วไหนเจ้าแมวน้ำนี่เองละแกยิงไปครับพี่อย่าเพิ่งมาทำลายผมนะผมอาจจะไม่เก่งนะครับแต่ว่าสู้ด้วยพลังนะครับโอ้โหตัวแองเจอร์มาเพียบนี่เองนะครับก็เลยแพ้ได้นะตัวแมวน้ำนี่มันช่างเทพจริงๆเจ้าหน้าหน้ามาตายแล้วดูได้ไหมวะต้องมาแล้วตัวที่สองนะครับศัตรูนะครับโอ้โหมาเยอะเลยนะครับเยอะมากนะครับโอ้โหถ้าอมาเทลัสสื่อผมตายเนี่ยผมลำบากเลยแน่ๆนะครับยิงไปก่อนนะตอนนี้แต่มาทีละสื่อไม่ตายนะบาฮามุสก็ยังไม่ตายนะสำคัญมาก2ตัวนี้นะต้องมีนะโอ้เล่นนานอะไรวะเนี่ยบาฮามูสผมตายเรียบร้อยเอ้ยอามาเทลัสสึกก็ตายเรียบร้อยแล้วครับโอ้ตาย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 ไหมตายไหมโดนฐานแล้วเริ่มโดนฐานแล้วโอ้โหสู้ไม่ได้จริงตัวนี้ต้องหาตัวตีแรงๆตีเดี่ยวๆแรงๆมาฆ่ามันนะครับไปดูก่อนตัวไหนตีเดี่ยวๆตีแรงๆตีแองเจอร์ตีเดี่ยวๆตีแรงๆตีแองเจอร์ต้อตัวนี้ออกนะตีเดี่ยวๆตีแรงๆตีแองเจอร์ต้องมีตัวคีด้วยเมื่อกี้แหละนะครับเดี๋ยวเข้านะอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ยอมนะแบบนี้เอาตัวนี้ออกนะครับไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะตัวนี้ก็ยิงไกลนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะงั้นนะครับโอเคอ่ะตัวนี้มาตัวหนึ่งนะเป็นตัวที่ตีคีปะลองคีปหนึ่งใน description ตีแรงนะตัวนี้ตีเดียวๆตีแรงๆแล้วก็เอาตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวมอเตอร์ไซคล์นั่นเองนะครับตัวนี้ดียังไงครับตัวนี้มันทำให้ก็ตัวนี้มันทำอะไรได้นะครับอยากเอาตัวตีแองเจอร์มาสักตัวนะครับไปดูก่อนตัวไหนตีแองเจอร์ได้นะครับตัวมอไซมันผลิตเร็วมากนะผมก็อยากเอามาไว้ชนนิดนึงนะครับน่าสู้ได้นะครับตัวไหนตีแองเจอร์วะเนี่ยตัวนี้เอเลียนตัวนี้ตีไกลคิเรดลอยเรดแบล็คนี่ตัวนี้เตียงเจอได้นะเอาดีไหมเนาะตัวนี้เอาแทนตัวนี้แล้วกันเพราะตัวศิลปะมันทำอะไรได้นะ
โอ้ตัวนี้ก็เตียงเจอร์เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้แหละทางนั้นอัพเต็มแล้วนะครับโอเคเท่านี้แหละลองใหม่นะว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเหมือนจะพยายามใกล้แล้วนะเข้าก่อนผมก็คิดอยู่ผมทำไมสู้ไม่ได้วะนะครับเอาใหม่อีกรอบถ้าแบบเมื่อกี้แหละนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับเราตั้นๆไปก่อนนะเราต้องรีบมากตอนนี้แหละโอ้โหแบบนี้ไม่รอดแล้วเราต้องรีบซะละมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเราเพิ่งรีบใช้นะครับไอ้สำหรับไอ้ยังสู้ได้ก็ยังสู้ไปนะครับเราตัวมอไซค์มันตีสแปดด้วยนะผมก็เลยชอบมันจริงๆนะผลิตไวด้วยนะแม็กไวมากนะครับผลิตไม่รู้นะกดอย่างเดียวนะน่าสู้ได้มั่งแหละนะครับโอ้โหมันมาเยอะมากนะสู้ไม่ได้มันเยอะเกินไปนะโอ้โหโอเคเริ่มพอได้ละพอประหยัดประทังชีวิตมาได้นิดนึงนะโอเคเทียบเลยจะหยุดเวลานะครับหยุดเวลาแค่แป๊บเดียวนะไม่ได้โดนอะไรมากนะตายมึงโอ้หยุดไปนานเหมือนกันนะ1วินะประมาณนั้นแหละนะจะลุมสกรรมนะตอนนี้นะโอ้โหหยุดแบบกระตุกเลยนะครับมาทีละสื่อเรายังสูงกว่านะโอ้โหตอนตวัดนะเพราะตอนตวัดก็เหมือนกันนะตอนตวัดโหน่าจะผ่านแล้วล่ะนะครับตอนนี้นะครับ yes กว่าจะผ่านมาได้นะครับแรร์ทิเก็ตมาอันนึงโอ้โหพร้อมกับอันนี้นะครับจบแล้วนี่หว่าซัมเมอร์ไดอารี่โอเคนะเที่ยงคืนพอดีนะครับ5ทุ่มพอดีนะที่ไทยนะก็ได้เวลานะครับได้เวลาเปิดแล้วนะแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ไปเปิดนี้ก่อนแล้วค่อยเปิดแลนะครับ ในสุดก็จบนะซัมเมอร์ไดอารี่ของเราตัวบินนะครับว้าวว้า
ตัวบินนะครับ yes หาละโอ้ yeah มาแล้วตัวนี้นะครับผมอยากได้แบบเพิ่มความไวในการผลิตเงินผลิตอะไรเงี้ยดีกว่าเยอะแต่ไม่รู้มีเต็มหรือยังนะโอ้โหไม่ได้ใช้เลยพวกนี้นะครับตัวธรรมดาไม่ได้ใช้เลยนะตัวนี้ถึงมันจะเซ็กซี่เล็กก็เถอะนะครับจะเป็นขาที่เซ็กซี่ขนาดไหนก็ช่างเถอะเอาแบบนี้แหละนะครับชาร์จไวขึ้นดีมากสุดท้ายนะครับได้แล้วตัวนี้เซ็กซี่เล็ก25ละโอเคนะครับเราก็ไปเปิดแรกันนะว่าจะได้อะไรนะวันนี้ซัมเมอร์เกิร์ลหรือไดนาไมท์ดีนะครับเอาอะไรดีทริปเปิลชานส์ฟอร์อูเบอร์แลมีโอกาสได้3เท่านะอูเบอร์แลโอ้อยากได้เกิร์ลสนะครับให้ละโอ้เซ็งๆโอ้อยากได้เกิร์ลสมากเลยนะครับอย่างได้แบบสาวๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ไดนาไมท์มันก็ดูโหดเหมือนกันนะมันก็มีสาวๆด้วยเหมือนกันมีตัวนี้นะสาวๆนะเอานี้แหละนะครับเราไปดูก่อนไดนาไมท์ไดนาไมท์คืออะไรนี่เนอร์สแคทนะครับโอ้แมชชีนไอซ์ครับโอ้โหฝันไว้อย่างเยอะเลยว่าจะได้ตัวไหนตัวหนึ่งในนี้นะครับพอเปิดปุ๊บนะครับรู้กันเลยนะว่าจะได้ไม่ได้นะเบบี้แคทก็มีนะครับเลยไปดูเถอะว่ามันมีตัวอะไรมั่งนะครับเรารู้อย่างเดียวนะครับไปเปิดกันนะถ้ามันได้แล้วค่อยว่ากันนะว่ามันจะปิดร่างเป็นไรนะสาถูกไปได้ตัวอูเบอร์แรร์อีกสักตัวนะไปเลยโอ้ยผมว่าแล้วนะครับสอดแมนเฮ้ยเคยได้แล้วนี่หว่าตัวนี้ชีวิตจริงๆไม่เป็นไรนะครับเรานะครับอย่างน้อยเราก็สำเร็จนะครับเคลียร์นะครับซัมเมอร์ไดอารี่นะครับผมว่าเล่นตั้งนานด่านนี้โคตรยากเลยนะครับโอเคแบททูเวิร์สนะครับก็เอาไว้วัดอื่นแล้วกันนะครับโอ้โหขั้นยากครับ200 going rate นะครับนี่ก็ขั้นหาได้พอสู้ได้นะครับไอ้นี่นะครับโกสลี่เฮาส์เกสผมก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับด่านนี้ก็ค่อนข้างจะยากนะ Heaven of Darkness Expert นะครับ Expert นี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแม็กส่วนผมน่าจะพอผ่านได้นะครับขั้น Expertเดี๋ยวมาลองเล่นข่าวหน้านะก็ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากนะมันก็เล่นแล้วก็เล่นนะประมาณนั้นแล้วก็เจอกันใหม่จริงนะในวิดีโอหน้านะกับผมกฤติสันนั่นเองครับกับ The Better Caps นะเราก็จะอัพขั้นต่อไปคืออะไรนะครับ Uber Rare นะครับอัพได้ถึงเลเวล25แล้วต่อไปนะครับแมวโอเคไหนๆ See you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ